ฮัลโหลครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพบกับผมนายช็อตตี้บูโจวากับเทล่านะครับเดอะซีรีส์นะฮะวันนี้ก็เป็นเรื่องของอาวุธนั่นเองนะครับคือในแพทใหม่เนี้ยอาวุธเนี่ยจะค่อนข้างเทพโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนะแค่เราทำเควสไปเรื่อยๆแล้วก็ล่ามอนสเตอร์นะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะสะสมเศษของอาวุธเพื่อมาใช้ในการคราฟอาวุธเทพแบบนี้ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูกันเลยก็แล้วกันคือผมจะบอกว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะบทจะแบบดรอปก็ดรอปง่ายอะไรเงี้ยบทจะดรอปยากก็ยากไปเลยนะครับอ่ะเนี่ยได้เฉยเลยตีตัวแรก โอเคนะครับเราเห็นเราก็รู้แหละว่าเป็นของที่เอาไว้ใช้ในการคราฟอาวุธนะครับซึ่งมันจะมีแสงพุ่งขึ้นไปบนฟ้าอย่างที่เห็นนั่นแหละครับทีนี้นะฮะถ้าเกิดว่าเราสะสมครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอามาคราฟได้ซึ่งเราสามารถกดที่ตัวไอได้เลยนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมคือถ้าเกิดเราสะสมเศษครบเนี่ยเราก็จะสามารถมากดรับตรงนี้ได้เลยซึ่งอันนี้แล้วแต่เลเวลนะครับเลเวลบางเลเวลเนี่ยอาจจะต้องการของ25ชิ้นอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ทำตามที่มันบอกแล้วกันอย่างของชิ้นเนี่ยมันแค่ต้องการแค่10อันเท่านั้นเองเราก็กด acquire weapon มาครับเสร็จแล้วก็เราจะได้มาเรียบร้อยแล้วปืนอันใหม่นะครับทีนี้เราก็สามารถตีบวกได้ด้านล่างต่อเลยนะครับกด equip ไปก่อน1ครั้งนะครับอ้าวเลเวลไม่ถึงแต่อย่างนั้นไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวไปสู้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะได้ตีบวกให้ดูโอ้แต่อย่างนั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะรอแป๊บนึงเลเวลดันไม่ถึงแต่อย่างนั้นครับโอเคก็ไปเก็บเลเวลมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถใส่ได้แล้วนะครับพอเราใส่ปั๊บนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็น enchant ใช่ไหมครับก็คือการตีบวกนั่นเองนะครับก็กดไปอีกหนึ่งครั้งปั๊บทีนี้นะครับเราต้องเปิดหน้าต่างตัวละครขึ้นมาด้วยตัว P นะครับนั่นแหละเปิดหน้าต่างตัวละครด้วยเพราะว่าเวลาเราจะตีบวกเราต้องถอดของด้วยนะนะก็คลิกขวานะครับเพื่อถอดของนะครับแล้วก็มาที่ช่องเก็บของนะครับก็กดคลิกขวาอีกหนึ่งครั้งมันจะกลับมาตรงนี้เห็นไหมครับนี่แหละเราถึงจะตีบวกได้นะครับวิธีการตีบวกคือเราต้องมีของ2 อย่างนี้ซึ่งมันก็ดรอปจากมอนสเตอร์อยู่แล้วก็ไล่ตามเลเวลไปได้เลยแทบจะไม่มีของขาดเลยว่างั้นเถอะยกเว้นท่านดวงซวยจริงๆตีบวกแบบไม่ติดอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะมีแบบล้มเหลวด้วยนะแต่ว่ามันก็จะแบบของก็จะไม่หายก็ตีไปได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับพอเข้าใจไหมก็พยายามตีให้บวก9ก่อนนะครับที่จะเอาไปใช้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตีทุกๆบวก3บวก6บวก9เนี่ยเราจะได้โบนัสของอุปกรณ์มาด้วยมันจะได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองก็ตีบวกไปโอ้เออชิมเมนต์ผ่านกระจุยเลยตีบวกตีบวกตีบวกจ้าจัดไปบวก7แล้วครับบวก8อัตราความสำเร็จค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นอาวุธเลเวลต่ำเดี๋ยวพอเลเวลสูงๆนะเอ้ยนี่ขนาด 95% ยังเฟลอีกแต่ไม่เป็นไรครับเฟลก็คือพอเราเฟลไปครั้งนึงอะอัตราความสำเร็จมันจะพุ่งขึ้นมานะครับโอเคก็ตอนนี้ผมของขาดไปนิดนึงแหมน่าเสียดายครับก็ต้องไปสู้กับมอนสเตอร์ต่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราดูที่อาวุธนะครับอันที่เราใส่อยู่ก็แล้วกันเนาะอันนี้เนาะอันนี้คือเป็นบวก8นะครับถ้าเกิดเราเอาเมาส์ชี้ที่อุปกรณ์จะเห็นว่ามันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าบวก3เนี่ยจะได้โบนัสอะไรเพิ่มบวก6บวก9เห็นไหมครับนั่นแหละนะครับเพราะนั้นก็อย่างที่บอกควรจะตีบวก9ก่อนมันจะได้แรงๆนะครับบวกความสามารถค่อนข้างเยอะอะไรแบบนี้นะครับในที่นี้อาวุธเนี่ยมันจะมีส่วนที่เอาไว้ใส่คริสตัลด้วยคริสตัลนี่ก็เหมือนรูนของเกมอื่นๆนั่นแหละครับเราสามารถที่จะใส่รูนได้ถ้าเป็นอาวุธจะเป็นรูนสีแดงถ้าเป็นเครื่องป้องกันจะเป็นรูนสีฟ้าแล้วพอเลเวล60ขึ้นไปจะมีรูนสีเขียวด้วยคือรูนสีเขียวจะเป็นรูนที่เอาไว้ใส่ในเครื่องประดับนั่นเองนะฮะเราก็ลองอ่านนิดนึงครับว่าแต่ละรูนเนี่ยมันเพิ่มความสามารถอะไรนะก็มันจะมีหลากหลายรูนเลยเช่นเพิ่มโจมตีข้างหลังโจมตีบอสอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีเยอะมากนะครับเยอะจริงๆก็ต้องลองอ่านเอาดูก็แล้วกันว่าเราชอบบวกสเตตัสแบบไหนเราก็ค่อยจัดใส่เข้าไปในอาวุธซึ่งการใส่และการถอดคำง่ายๆแค่คลิกขวามันก็จะเข้าไปเลยถ้าจะถอดก็คลิกขวาแค่นั้นคือจะไม่มีการแบบว่าถอดแล้วจะเสียตรงเสียตังไม่มีก็คือเกมนี้ไปได้หมดนะครับและทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีเจ้าผลึกคริสตัลเนี่ยเยอะๆแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะไปทำไรขี้เกียจขายนู่นนั่นนี่นะครับเราสามารถเอาไปผสมเล่นๆได้นะเผื่อมันจะดีขึ้นนะการผสมมันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยฟิวซิ่งคริสตัลก็คือใช้คริสตัลนะครับระดับเดียวกัน3อันแล้วมันก็จะสุ่มกลายเป็นอันใหม่ซึ่งก็ไม่ได้การันตีนะว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลง อันนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือจะเป็นอุปกรณ์ของเราเนาะก็อย่าลืมแล้วกันนะครับใส่เสยอะไรตีบวกก็จะตามนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับคือเดี๋ยวพอเราเวลเราสูงขึ้นเนี่ย
มันก็จะมีดรอปไอ้เจ้าอาวุธพวกเนี้ยเรื่อยๆเพราะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเฮ้เราจะไปเปลี่ยนอาวุธตอนไหนอะไรยังไงอาวุธเราไม่เทพพอหรือเปล่าเกมมันจะไอ้นี่ให้เราโดยอัตโนมัติเลยเหมือนมันรู้อะว่าเฮ้ยเลเวลของเราเนี่ยถึงแล้วนะสามารถที่จะได้อาวุธใส่อาวุธอันใหม่ได้แล้วมันก็จะเริ่มดรอปของให้เราเก็บเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับสมมติว่าผมได้ของอันใหม่มาแล้วของอันเก่าก็โยนร้านค้าทิ้งไปได้เลยนะครับคือมันเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้ละโยนทิ้งไปนะครับก็ได้ตังค์กลับมานิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอเคก็นี่ก็คือจะเป็นเรื่องของอาวุธนะครับก็เดี๋ยวจะแถมให้อีกอย่างนึงก็คือเจ้าเศษของอุปกรณ์นะครับเศษของอุปกรณ์ไม่ใช่สิเรียกว่าอะไรเดี๋ยวของตีบวกแล้วกันมันจะใช้หินอันนี้ด้วยใช่ไหมฟีดสต็อกนะครับสมมติว่าอาวุธผมเนี่ยต้องการเลเวล2เทียร์2นั่นแหละแต่ผมมีแต่เทียร์1ไงสามารถคลิกขวานะครับเพื่อที่จะผสมเจ้าวันเนี้ยให้กลายเป็นเทียร์ที่สูงขึ้นได้แน่นอนครับ1ไป2ได้2ไป3ได้คือไปขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดอยากจะตีบวกหลายๆอันเลยก็คือชิปและคลิกขวาเห็นไหมก็เลือกได้เลยว่าเฮ้ยเราจะเอากี่อันเพื่อที่จะขึ้นไปอันที่เป็นระดับที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือการตีบวกทำให้อาวุธของเรามันมากขึ้นนะครับส่วนในพวกนี้มันก็ซื้อจากร้านค้าได้นะถ้าเกิดขาดมีขายอยู่แทบทุกเมืองเลยนะครับก็ซื้อได้นะครับสมัยก่อนอ่ะมันมีการสลายอาวุธด้วยไงเราสามารถสลายเนี่ยนะฮะดิสเซมบลิ่งเนี่ยสลายเพื่อที่จะได้ของพวกนี้มาด้วยแต่ว่าแพทหลังๆนี้ไม่รู้ทำไมนะครับสลายของไม่ค่อยได้เลยมันได้แค่ไม่กี่อันที่สลายได้อะไรเงี้ยมันก็ลองเช็คดูก่อนก็แล้วกันมีอุปกรณ์มีของเนี่ยลองสลายดูก่อนสลายมันก็จะเสียตังค์แต่ว่ามันก็ได้พวกทรัพยากรการตีบวกอะไรเงี้ยมาตามที่เราต้องการนั่นเองโอเคนะครับทีนี้เนี่ยมันจะมีของไอเทมบางประเภทเนี่ยที่มันมาเป็นเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับเครื่องหมายอะไรเอ่ยนะครับมันยังใส่ทันทีไม่ได้ให้เราคลิกขวานะครับมันจะมีออปชันให้เลือกอันนี้เห็นไหมนะครับก็เลือกได้เลยนะครับเนี่ยก็เชสแล้วก็เลือกเอาเลยว่าเราอยากจะได้โบนัสอะไรก็เลือกไปนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะครับจนกว่าเราจะเลือกคอนเฟิร์มเอฟเฟกต์อันนี้เราก็เลือกไปเลือกอะไรก็ได้ครับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับก็อย่าลืมเซตให้ครบนะครับทั้ง3อันนะครับพอเราเซตครบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็กดคอนเฟิร์มพอคอนเฟิร์มเท่านั้นแหละครับก็จะทำให้สามารถใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ได้เดี๋ยวลองตัวอย่างเลยก็แล้วกันอันนี้เรื่องมั่วๆไปเลยนะสาธิตนะครับให้ดูก็แล้วกันโอเคเราก็จะใส่ได้แล้วนะครับเซิร์ฟ EU อาจจะปิงนิดนึงนะโอเคใส่ได้แล้วตึงใส่แล้วใช่ไหมชุดมันเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องตกใจนะครับทีนี้หลายคนก็ถามเรื่องเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเราจะตีบวกพวกเสื้อผ้าล่ะทำยังไงมันก็เหมือนกันแหละครับก็คือเราจะกดตรงบวกก็ได้ตรงนี้ก็ได้enchanting นะครับแล้วเราก็กดตัว P ใช่ไหมเราก็ต้องถอดมันออกมาก่อนถูกไหมครับถอดออกมาก่อนแล้วก็คลิกขวาเพื่อที่จะใส่เข้าไปในนี้สังเกตนะครับก็คือใช้ของเหมือนกันก็ตีบวกขึ้นไปเรื่อยนะครับจัดไปลองดูดิโอ้ยเฟล 80% ยังเฟลเลยนี่เด้งมาเป็น 81% ครับโอเคขึ้นบวก 8 50% เท่านั้นครับเอ้าติดเว้ยคราวนี้บวก 9 35% โอเคนะครับก็แล้วเราจะเพิ่มอัตราได้ไงเมื่อกี้บอกไปแล้วคือเราตีบวกเฟลปุ๊บมันจะเพิ่มให้ใช่ไหมครับจริงๆเกมนี้เราสามารถที่จะเพิ่ม EXP ได้หลายๆกรณีด้วยนะอย่างเช่นไปสู้โอ้ได้ด้วยนะครับเราไปสู้หรือว่าไอเทมที่บวกไอเทม EXP อ่ะของเจ้าพวกเนี้ยมันมีอยู่ด้วยนะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดเราไม่ไปหาเราไม่ไปอะไรเงี้ยก็บวกไปโอ้ยเฟลอีกแล้วครับผม37ละโอ้ 38% เนี่ยมันจะเปลืองหินอย่างเงี้ยแหละเปลืองมาก 39% ไล่ไปดูดิไล่ไปเรื่อยๆดูดิจะมีโอกาสติดไหมโอเคครับผมติดกับเขาสักทีเข้าใจยังทีนี้ของพวกเนี้ยที่เราได้จากเควสหรือดันเจี้ยนเนี่ยมันตันแค่บวก9ไงเดี๋ยวเอาไว้คลิปถัดไปกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอไปทำเซิร์ฟไทยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าจะบวก9ขึ้นไปครับอาวุธมาเนี่ยมันยังไงอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวว่าอีกเรื่องหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอยู่ในคลิปนี้เดี๋ยวก็ยาวเกินไปนะครับเอาสำหรับเบื้องต้นกันแล้วกันไม่งั้นมันต้องใช้เวลานานไงเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เป็นเครื่องป้องกันก็ลักษณะเดียวกันครับ